อนี่คือควายจีน่ะควายผู้หรือว่าควายแม่ครับเนี่ยราคา 25,000 เนาะเนี่ยน่ะ 25,000 จีมันควายสวนขนเพิ่นก็เลยเอาขาเนี่ยนะเด็กราคาขาใส่งานหมดดีจีเนี่ยนะสวนขนน่ะแม่นครับโอ้พี่น้องครับเพิ่นควายนี่เมาสุดยอดได้แต่เมานะป้าถั่วไปเห็นบ่เห็นขาขาควายใส่งานมาโดดแล้วครับเนี่ยครับครับครับนี่โค้งนะครับน้องนะอ๋อมันจากร้อยโลครับเนี่ยฮะประมาณเท่าไหร่สองหมื่นห้าดิโมบอกสองหมื่นห้าเนี่ยฮะที่แล้วซ้ำพี่แล้วประมาณจากร้อยโลตาเสือดพ่อเสือดประมาณจากร้อยโลควายตัวเนี่ยสองหมื่นห้าเนี่ยสองร้อยโลได้ป่ะเนี่ยสองร้อยโลได้เมาเนอะโอ้เมาแม่เนี่ยกุ๊กกุ๊กครับนี่กุ๊กเชฟโอ้มาคุ้มอยู่นี่ไปนะครับเนี่ยนี่คือต้มนะนี่มอครับนี่อันนี้ต้มเสร็จแล้วนี่คือเอาไปปรุงต้อครับนี่เห็นยังก็ได้นะนี่กวานะไปซอยไปปรุงอีกแล้วครับผมเอาไปกวาไปซอยไปปรุงต้อนี่โอ้หายากครับบ่ค่อยได้เห็นบ่ค่อยได้กินนะเอาไปไปไหนไปเอาเส้นน้ำก่อนครับพอดีงานงานเฮียนดีหรือว่างานข้าวดำนะพี่น้องนะครับพี่น้องต้มพี่น้องนี่ครับครับพอดีควายตัวนี้มันเป็นควายแบบมันหายพี่น้องมันไปหาซนคนพี่น้องเจ้าของเพิ่นก็เลยขายขายออกมาเป็นควายควายเนื้อขาใส่งานพี่น้องพอดีมีงานข่าวดำพี่น้องเฮานะครับพี่น้องพี่น้องเฮาเพิ่นเสียครับพี่น้องนะครับญาติกันยังไงพี่น้องเอ้ยมันบ่มีใครอยากให้เกิดนะพี่น้องเนาะนี่ควายพี่น้องควายขี้เพี้ยพี่น้องนี่อันนี้ขี้เพี้ยพี่น้องเอ้ยนี่ขี้เพี้ยมันก็อยู่ส่วนของกระเพาะนะพี่น้องเนาะเนี่ยขี้เพี้ยพี่น้องเอ้ยนี่ขี้เพี้ยครับพี่น้องครับครับนี่ขี้เพี้ยเนี่ยพี่น้องขี้เพี้ยพี่น้องโอ้นี่คือควายราคา 25,000 ได้พี่น้องนี่ควายนี่นะครับควายราคา 25,000 ประมาณน่าจะ200โลบ่ขาดดอกพี่น้องเอ้ยนะครับ200โลพี่น้องนี่นะครับพี่น้องขี้เพี้ยนะครับพี่น้องขี้เพี้ยเนี่ยขี้เพี้ยขี้ง่วนเลยพี่น้องโอ้พี่น้องนี่ดีครับสวัสดีครับไปยังไงครับสบายดีครับฮะสบายดีป่ะร่างกายแข็งแรงครับผมเออเด้อมาซอยงานพี่น้องเฮาเด้อมาอยู่จังมือเด้อจังไหนน่ะจังไหนน่ะปุติอยู่บึงการบ่น่ะอยู่สิว่ามารักษาอาการป่วยนะครับนั่นน่ะจีแม่ก็สิสอนพอดีได้ลูกที่เรียนพอดีจีกินหาพ่อหาแม่ก่อนให้เราเลี้ยงซอยเออเด้อบ้านเฮาเด้อมีหยังได้แม่บ้านเฮาใจเย็นมีแต่พี่แต่น้องเฮาเด้อครับๆๆครับครับมีแต่พี่แต่น้องเฮาอยู่ดีมีแฮงตัวดูแลสุขภาพเด้อท่านผู้เจ้าดีด้วยครับเราผมก็บ่ได้เกิดอยู่พุ่นเนาะเออบ่เป็นหยังเออไปเป็นเคยเฮาก็ต้องอดทนเนาะแต่ว่ามันเออทั้งพุ่นกับไปบ่ได้เฮาก็ขึ้นบ้านเฮาก่อนเออบ่เป็นหยังเออพ่อแม่ก็คือเก่าพี่น้องเฮาคือเก่าได้พี่น้องเฮาเนี่ยมันได้เห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยถามข้าวกันนะครับกันท่านนึกเก่านะครับอาการนึกเก่าเออพี่น้องเฮาเออดีมากตกลงทุกมื้อนี้คือกลับไปบ้านเฮาเนาะจังได๋เนี่ยมาอยู่บ้านเฮาบ่ตอนเนี้ยครับผมให้ลูกชายให้บ่ลูกชายไปว่ากันเออบ่เป็นหยังนั่นน่ะก็ก็ไปจะมาเอานะครับใจเย็นๆให้หยังใจเย็นๆเด้อห้ามใจฮ้อนเด้อใจฮ้อนล่ะที่ผ่านมามันใจฮ้อนห้ามเด็ดขาดห้ามใจฮ้อนคันผิดต้องยอมรับผิดเข้าใจบ่ยอมรับผิดอยู่แล้วครับแต่ว่ายอมรับผิดแล้วก็ฟังเพิ่นเวลาจังหวะฟังอ่ะเวลาเพิ่นคันคิดว่าเจ้าของเออต้องเพิ่นเว้ามามันถูกต้องฟังเพิ่นก่อนเด้อบางทีบ่ผิดเพราะบ่อยากยอมเนาะเออแม่นบางทีคําว่าเป็นเคยหรือว่าเป็นผู้น้อยนี่ต้องฟังผู้ใหญ่สินะเออสิเห็นบ่เนี่ยเห็นว่าเป็นจังซี่เด้อใจเย็นๆโอ้เออเพราะขนาดสิอดทนจังน้อยเนาะบ่เป็นหยังคนเฮามันมีโอกาสผิดพลาดได้เบิดผิดพลาดแล้วมันแก้ไขได้ถ้าแม่นบ่อยากจะให้มันลุกลามบานปลายถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งถึงขั้นลงไม้ลงมือห้ามเด็ดขาดเข้าใจบ่เนี่ยสิว่าอันห้ามเด้อเข้าใจบ่เนี่ยลงมือนี่ผมยกไว้เหนือหัวเด้อครับห้ามเด็ดขาดเลยห้ามเรื่องเนี่ยถึงเครียดปานใดก็แล้วแต่ห้ามลงไม้ลงมือห้ามใส่ความรุนแรงได้คิดซื่อๆก็อย่าคิดซะเนาะอย่าคิดเออนั่นล่ะห้ามให้อยู่แค่นี้บ่ให้มันเลยไปเข้าใจบ่เนี่ยนะครับผมเออเนี่ยมันต้องกระทั่งหน่อยที่สุดเนาะเห็นตัวบ่ชุดคนเฮานั่นบ่แน่นอนเห็นบ่น่ะลุงศิษย์น่ะเห็นกันอยู่แบบนี้ถามข้าวกันน่ะไปใส่มาใส่เป็นบ่ได้จังได๋น่ะเฮาตัวว่าเฮายังบ่เชื่อเลยแม่นใดศิษย์ใดเฮายังฟังเอ้าถ้าลุงศิษย์นี่ล่ะท่าน
เนาะท่านดอกสองสามมือพอดีกินข้าวว่าเราสองสามมือนะผมฟันเกี้ยวแต่บ้านฟันสองมือสามมือตอนว่าคิดว่าเราเนี่ยสิครับว่าคิดว่าเราสิไปไปเร็วกว่านี้ไปเร็วท่านเป็นใดท่านเซนิดขอตัวนะครับไป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 ครับไปไปไปเบิ่งงานเด้อไปเบิ่งงานด้วยกันงานด้วยกันพี่น้องพอดีมาซอยงานกันพี่น้องเอ้ยนะครับพอดีเนี่ยญาติพี่น้องเฮานะครับเสียพี่น้องนี่อันนี้คือเพิ่นต้มละพี่น้องเนี่ยต้มละพี่น้องเนี่ยอุ่นว่าอุ่นละขี้เพียพี่น้องนะพี่น้องต้มละอุ่นละนะครับเอาไว้ใส่ประกอบอาหารครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวลูกพี่มาถึงขึ้นมาพี่น้องดีดีดีเมาดีโอ้มีกุ๊กควบคุมงานด้วยคนเฮียดครับต้องเทสดิเชฟตัวเนี่ยนะครับนี่นะนะของดีเบิดโอ้โอกาสครับมีงานเนี่ยโอกาสที่ได้กินก๋วยเนี่ยมันเป็นโอกาสง่ายๆด้วยครับเนี่ยตอนนี้เนาะเป็นเมาบ้านห้องขาหมูเบิดแมนแมนมีแต่หมูครับนี่พี่น้องนี่ครับครับ200โล25,000คันมงคันควายมีปัญหามันบ่ขายโดนเนี่ยผมผู้บองหน้าที่200ผมว่าหน้าที่400พุ่นแม่นว่า400โลติขันเดี๋ยวบ่ขายแล้วครับดีครับนะประเสริฐเนาะ400โลติเนี่ยโอ้แม่นอยู่ดอกครับผมว่าต้องโอ้400โลครับเนาะ400โลคุณน่ะเนาะ2โลสมุนไพรตัวนึงแล้วครับครับนี่เอา200บ่อยู่ดอกนะ200ต้อง400โลครับเนี่ยเมื่อนี่หลายบ่ครับนี่ไข่นี่เมื่อเต็มๆบ่ครับประเสริฐเต็มๆเดี๋ยวขาก็ลดเนาะขาหลังนี่ครับๆครับจะชมนี่นี่เด้อครับครับโค้งนี่ดีขาใส่งานหัวมือน้อยบ่ครับเนี่ยเวียนเวียนเวียนครับเวียนครับครับครับเฮ็ดไว้พอครัวมีครัวเพิ่นจัดการมื้อนครับเนี่ยนะครับนะประเสริฐนะครับครับโอ้เหลือผู้หลักผู้ใหญ่มาจากคนนี้เนี่ยประเสริฐนี่เนี่ยฮะเห็นว่าเนี่ยจังไหนเนี่ยปกติลุงศิษย์เนี่ยไปอยู่ตามงานนั่งประจำการเห็นบ่ครับจังไหนเนี่ยไปแบบบ่ทันตั้งตัวเนี่ยนี่ล่ะภาพเพิ่นว่าเห็นป่ะเวลามีงานกันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เฮาอยู่เนี่ยอบอุ่นเนี่ยลูกหลานน่ะอบอุ่นเด้อครับมานั่งเสื้ออบอุ่นนี่เพื่อนน่ะแต่ว่าเขาก็พ่อของครับไอ้แม่นน่ะนี่ครับจริงตัวเฮาน่ะครับเพิ่นอบอุ่นตัวผู้หลักผู้ใหญ่มานั่งอ่ะเขายังถามได้เฮ็ดซั่นบ่พอจังซี่บ่พอเด้อบ้านเฮาเป็นซั่นเด้อครับถือว่าพอแม่นว่าเป็นซี่ได้บ้านเฮาเวลาเฮ็ดงานน่ะแม่นมาเฮ็ดจังเดียวน้ำนี้จะมีถามอยู่เถอะถือว่าพอแบบนั้นแม่นบ่พอมันหนาวสักลูกละครับเอามาเอาไอ้เก่งๆมาส่งนี่ถึงเด้อไอ้เศร้าๆครับพ่อๆมันเจ้าครับอืมครับครับมันหนาวหลายสองครั้งมื้อเที่ยงแล้วน่ะหนาวสะท้านอยู่ดีน่ะผู้ใดคิดว่าเจ้าของแข็งแรงนี่มีส่วนว่าหนาวเนาะผมว่ามีส่วนนะครับนี่มันหนาวสะท้านมั้ยครับครับมันเอามาเห็นเก่าออกให้กันบ่ได้มันจําเป็นครับมันเก่งจริงแล้วนะเก่งแล้วบ่ครับจังซี่รอดเนี่ยหยิกก็หยิกเก่งแล้วครับเพราะว่าร่างกายผมว่าฉับพลันครับเนี่ยนะครับร่างกายเก่งแบบฉับพลันเลยนะครับนี่เป็นงานนั่นพี่น้องเอ้ยงานข่าวดำพี่น้องเอ้ยบ่มีใครอยากพ่ออยากเจอพี่น้องเอ้ยจะจำเป็นครับพอดีนะครับก็เตรียมไว้สำหรับงานหัวมือนะพี่น้องเนาะหัวมือคือว่าความหมายคือมือเนี่ยจะเป็นงานนะครับน้ำเนี่ยนะพี่น้องผู้เสียชีวิตเนี่ยไปประกอบชาปนกิจนะครับพี่น้องอยู่วัดพี่น้องอื่นนะก็เลยไปซื้อควายมาพี่น้องควายตัวนี้พอดีควายมีปัญหาพี่น้องมันแบบมันดื้อพี่น้องมันเป็นชนคนนะพี่น้องเนาะนะครับชนคนเสร็จแล้วก็
นี่แหละพี่น้องขายมา 25,000 น่าจะ400รั้วพี่น้องนะ400รั้วพี่น้องเนี่ยนะครับ400รั้วพี่น้องเนี่ยพี่น้องนะครับพี่น้องเด้อขอพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเนาะขอบคุณครับ